ผมเทียมครับขับสองจังหวะโอ้ยโอ้ยจะดูไม่ติดโอ้โหมันกัดเต็มอ่ะกัดไม่เจ็บกัดไม่เจ็บฉี่เลยอืมโอ้โหไม่ติดอีกเองตะไลขอด่าตะกี้เถอะโดนวิช้าไปนะครับโอกาสไม่แตกเลยกันไม่เกี่ยงโอ้วิช้าไปพร้อมเดี๋ยวลองเหยียดหนักๆก่อนเลยว่าที่เก็บเป็นเดียลดคานหน่อยครับแล้วก็วัดเลยกี่เมตรครับผมโหติดทั้งนอกติดทั้งนอกเบาตานะครับติดแบบแปลกๆนะครับไม่เป็นไรครับแบบนี้ก็นับนะครับนี่ครับเกาะเบาตานอกนะครับเข้าไปในปากเฉยเลยก็อาจจะสะบัดแล้วครับโอเคครับผมที่เล็กเสียงเล้าๆครับผมก็ไล่ซุปแบบนี้ก็ลดคันนะครับลดคันแล้วก็วัดเลยถ้ามันคาบแบบนิดหน่อยแล้วลดแล้วเราวัดนะครับจะเป็นแต้มโอเคผมฝากไว้ด้วยตีแป๊บเดียวครับผมเป็นแต้มเล้าๆต้องทีเล็กสุดยอดอะไรวะเนี่ยกินไม่ตาเลยนะผมหวานเลยดีตาใหญ่นะวันนี้วันนี้ไม่ไหวนะดูดีคำคลื่นเลยขาดไม่แตกเลยดอแมวเอ้ยโอ้ย
ขอพักยกกันนะครับกัดไม่ใส่ช็อกเลยนะดูดิต้องต่อใหม่หัวปานแล้ววิ่งหวั่นแล้วหมดดูดิวิ่งหวั่นอยู่เลยนะคนน่ากลัวเลยตายหมดเลยโอกาสตกใจด้วยนะครับโอเคผมเดี๋ยวตัดคลิปก่อนโก้เนี่ยครับแทบเป็นทีเล็กซัดมิดเหยื่อแต่ว่าไม่ติดนะครับโอเคผมเดี๋ยวต่อถามให้ก่อนมันรู้ว่าจะมีเพิ่มเติมมานะอ่ะตัดคลิปไปไม่โดนหรอกกลับไม่โดนหรอกโอ้โหกาแฟฟองไม่ติดหรอกกับอะไรวะมองใครน้องมึงดูไว้เอ้าตายเยอะอะไรวะมันชักสองทีแล้วอ่ะโยมชักก่อนไม่ได้ช่วยเกี่ยวหัวจะปวดนะครับจังหวะมันล้วนไปหมดเลยวัดจะย้ำของทีสองครับหลุดโอเคครับผมอ่ะให้มันรู้ไว้ดิมันจะไม่ได้ครับให้มันเป็นตัวนี้ไปแล้วสู้ต่อไปไม่เป็นไรมันก็หลุดชีวิตอย่าหยุดท้องเสร็จแล้วThank you.
ยายหมายขอวิ่งมันใส่เหรอมันใส่วิ่งไก่ไปดิขอวิ่งไก่ทำไมอ่ะต้องบอกย้ายหมายสิมาเป็นที่นี่จะหลุดต้องแบบนี้โอ้ยนี่ไงมันเทมากหมดแรงสุดท้ายมาแล้วผมจะพออยู่แล้วนะจะบอกย้ายหมายไปแล้วอ่ะโอ้โหมึงนี่ใจมึงทำด้วยอะไรเนี่ยไม่บอกย้ายหมายไม่กัดนะเนี่ยโอ้โหน่าจะเกือบ3โลได้เนี่ย2โลประมาณ2โล7 2โล8เนี่ยดูครับเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ทีเล็กครับผมเนี่ยครับกัดไซส์แบบเนี้ย3ตัวที่รู้ๆนะครับแต่ว่าเล็กๆมีกัดดีกัดยังไงก็กัดไม่ติดครับนี่เขายังชั่วนะเขาปลื้มเลยโอเคครับผมก็สำเร็จมันค่อนข้างที่จะแบบที่โดนกัดนะครับกัดตูมแบบตีหางแบบไม่ติดครับอันนี้รอบนี้ก็จะพออยู่แล้วจะไปหาตีปลาช่อนอีกไหมครับดันกัดนะครับไม่ต้องย้ายละ โอเคครับผมก็ฝากเหยื่อครับทีเล็กนะครับงานพลาสติกแข็งเราๆครับผมมีเสียงลูกปืนเคาะนะครับไม่ต้องกลัวครับเนี่ยครับคนฟันปากคนฟันปลามากมีแค่รอยขวนๆฟันปลานะครับคือเป็นพลาสติกแข็งอย่างดีเลยแข็งไม่มีแตกครับผมลองใช้ดูรับประกันเลยตัวนี้คันแอร์เกียร์ไทเทเนียมครับผมเวท10 20ก็ตอนแรกก็จะถอดใจครับไปอยู่ปฏิมาอีกแป๊บนึงโดนเลย
โอเคครับผมก็ฝากด้วยครับผมทีเล็กของมันต้องมีครับผมลองดูเล่าๆสุดยอดโอเคผมตัดสินใจแล้วกลับบ้านดีกว่านะพร้อมครับผมก็วันนี้ได้ปลาไม่ใช่ตัวเองอุ้ยขยะแต่ขยะเก็บนะครับก็ได้โดอุ้ยสโดไซริกวันนี้มันหน่อยนึงครับเล็กนิดหน่อยนึงกล้องมาดูก็น่าจะประมาณ2เลยอุ้ยน้ำก็ดีอุ้ยโอเคโอเคพอแล้วเดี๋ยวกล้องได้ปลาช่อนไซโลตัวนะช่อนไซโลตัวนึงแล้วก็ถึงโลป่ะน่าจะถึงอยู่นะเกือบถึงอยู่แล้วก็ไซส์2 3ขีดมาตัวนึงก็ชะโด2ครับผมก็วันนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยครับเราชะโดงเยอะเลยกัดไม่โดนเยอะนะครับเก็บผมเก็บไปถังไปวันนี้ก็ไม่รู้มันจะตายหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนมากนะครับถ้ามันจมน้ำมันก็จะตายจมูกมันจมน้ำอะเดี๋ยวถ่ายน้ำให้มันไม่มีจมูกครับโอเคผมก็ลาเท่านี้วันนี้ก็ค่อนข้างหัวร้อนมากโดนกัดพิษเยอะครับถ้าโดนแล้วถ้ามันกัดแล้วมันโดนเยอะนะด่าติดตัวเบ็ดนะรวยมาได้คำเดียวกัดทิ้งกัดว่างครับผมก็เลยพลาดไปเยอะครับก็ฝากผลงานนะครับผมบางวันก็ได้เยอะมันก็ได้น้อยส่วนมากจะมักตกการตกปลาตอนนี้ก็แดดมันแรงครับผมตกตอนเช้าแล้วก็นั่งพักยาวๆเราตกดินทีนึงก็ประมาณนี้ครับทําแบบนี้เลยแต่มาตกกลางวันก็อาจจะมีตกแบบแต่ว่าไปตกแบบไม่นานอ่ะตกแป๊บๆนั่งพักรอเย็นดีกว่าโอเคครับผมลาครั้งนี้ครับผมก็ฝากไว้ฝากแชร์ให้ดับบอลครับผมโอเคกลับบ้านแล้วสวัสดีครับ